วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว View and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเรา2คนอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยที่จะไม่ใช่หนังโรงภาพยนตร์<ไ>แต่ว่าจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์ทำออกมาถึง2ภาคซึ่งเข้ามาในเน็ต ฟิกได้สักพักหนึ่งแล้วสองภาคนี่คือแบบเหมือนอารมณ์แบบพวกทำล่วงหน้าอะไรแล้วก็เสียงดวงก่อนว่าภาคแรกดีไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาทำออกมาเสร็จทำเลยเสร็จมาแล้วเหรอเอออ๋อไม่ไม่เสียงเลยเหรอเขาทำแบบฟิลลิ่งเหมือนแบบดูนะดูนภาคหนึ่งภาคสองคือยังไงได้แน่นอนเรื่องนี้ซึ่งก็คือเรื่องเลเวลมูนเลเวลมูนนะฮะกระบิดวงจันทร์กระบิดวงจันทร์ทำไมต้องเป็นกระบิดดวงจันทร์ จะบอกว่ายังไงดีพูดพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เม้ามอยนะ uh huh. มันเป็นหนังที่ครั้งแรกที่เราเห็นตัวอยา่างคือชอบหนังพวกสไตล์ไซไฟแบบดูนแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงเออแล้วกออ็ดูครั้งแรกเห็นครั้งแรกอะ่ uh huh. เกอะ uh huh. เฮ้ยม่นน่าสนใจว่ะมียานมีฟิลลิ่งโปรดักชั่นมีความน่าสนใจ uh huh. แต่พอดูเทเลอร์ไปสักพักมันเริ่มมีความ uh huh. เออแบบ นี่อะไรอ่ะ Star w a r หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังดูดูนอยู่มันเหมือน Star w a r ดูนกับอีกหลายเรื่องแต่ว่าคอสตูมมันเหมือนแบบยุค c e n t u r ่ที่แบบ 18, 1 8 1 9อ่ะคิดศ<อ>ตวตรรษที่ 18, 19, <อ>1 8 1 9าใช่ปะมันจะเหมือนแบบชุดย้อนยุคแต่ก็มีความ a d v a า c e d ที่ยังมีพัฒนาการของยานอวกาศเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้นึกถึงเกมนี้ก่อนเลยขอพูดอันนี้ก่อนเลยเกมไซส์มันเป็นบอร์ดเกมชนิดหนึ่งเออซึ่งเหมือนแบบมันมีความเป็นแบบจะีเรียด แต่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยล้วก็อันนี้คอมเมนต์เลยได้ปะว่าด้วยความที่พอดมันก็ไม่ได้ดูสดใหม่หรือ uh huh. ว่าตัวเซตติ้งอย่างเงี้ยมันมีความน่าสนใจในเรื่องของโปรดักชันดีไซน์มันเหมือนออกมาจากเกม แต่ก็เรื่องจังหวะเรื่องการบิลลอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความตะกุกตะกักอยู่เดี๋ยวพี่จะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับผู้สร้างคนนี้ซึ่งเป็นบิ๊กเนมด้วยชื่อใหญ่ด้วยแล้วโมดจะเก็ตเลยว่าอ๋อแม่งอย่างงี้นี่เองเลยซึ่งก็คือเฮียแซกใช่ไหมใช่คือหนังเรื่องนี้จริงๆล้วหลายคนก็บอกว่าเป็นหนังของฮาร์ดคอร์แฟนของแซคสไนเดอร์เท่านั้นอาจจะไม่พูดถึงเรื่องแล้วกันเอาที่พี่ดูเทเลอร์อ่ะพี่ตอบเลยว่านี่แม่งโลกวัน ใช่ใช่คือเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วอะถามมีคนบอกเขาว่านี่แม่งลิฟท์ออฟสตาร์วอใช่เพราะว่าแซ็กซไนเดอร์ตั้งใจจะสร้าง Star Wars ขึ้นมาแต่เขาเนี่ยมีการสร้างโปรเจกต์เนี่ยตั้งแต่2004หมดเข้าใจไหม2004ทุกอย่างตอนนั้นยังสดนะยังไม่มีโลกวันยังไม่มีอะไรเลยนะคือยังเป็นอะไรที่ใหม่ถูกไหมแต่เขาอ่ะมีแนวคิดจะสร้างแล้วเขาคงมีตีมีอะไรไว้หมดแล้วแหละแต่โปรเจกต์อารมณ์ประมาณว่า เป็นภูมิกับดันทําเรื่องอื่นแล้วดีไงม,ม,มันก็เลยต้องไปทําเรื่องอื่นก่อนเรื่องอื่นก่อนอแต่ตัวเองอ่ะตั้งใจจะสร้างแบบเหมือน p r o p e r t y เหมือนจอร์นลูคัสที่สร้างซางว,ว์บอลแล้วจบเลยแบบสบายชีวิตนี้สบายเพราะว่าสร้างแบบจักรวาลวใหญ่ไปแล้วอเออแล้วแซ็กซ์ไซเดอร์คือมีแนวโน้มจะสร้างโปรเจกต์ใหญ่แต่ตัวเองอ่ะทำช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกโฉบถูกโฉบถูกไหมเทคโนโลยียังไม่ถึงหรือเปล่า2 0 0 4ไม่ได้น่าเกียดนะหมวกรูหนังไซไฟหลายเรื่องเลยแต่มันอย่างนี้เว้ย แค่เริ่มต้นเนี่ยก็ไปจบแล้วเพราะว่าเขาเอาหนังสองเรื่องมาผสมกันหนึ่งก็คือหนังของคุโรซาวะถ้าพูดถึงเน่ยให้ทาวเลยเรื่องอะไรเซเว่นซามูไรถูกต้องเอ้ย <laughs> คือ <laughs> บอกบอกเลยว่าอันนี้พูดมาก่อนขอสารภาพบาปกับคนฟังนะครับว่าเรื่องนี้มันมีพอยต์หนึ่งซึ่งเปิดเรื่องมาขอขอสปอยนิดนึงแล้วกันนะเปิดเรื่องมามียานมาเห <c oughs> มือนยานยานมาแล้วก็บุกเหมือนชนบท ดาวดวงหนึ่งเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็มากดขี่ข่มเหงชาวบ้านแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าชาวบ้านจะไปหาคนมาช่วยหรืออะไรเงี้ยเซเว่นซมไรัมันขึ้นมาในหัวเลยอะว่าแบบในอีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองเอ,อถูกก็คือ ไอเดียเขาคือจะทำเซเว่นสมูไรหรือเจ็ดเซียนสมูไรที่คนไทยรู้จักกันแต่เป็นแบ็กกราวของหนังอวกาศเผื่อคนยังไม่รู้เราเราพาไปสู่เเซียนสมุไรนยอย่างที่น้องบวกบอกก็คือเรื่องของสมัยสมุไรยุคเซนโกกุ oku, ใช่ไหมคือจริงๆเรื่องเซเว่นมูไรอ่ะมันไม่ได้มีหมายถึงว่าคงเรื่องมันไม่ได้อิงประวัติศาสตร์หรืออะไรเยอะ,อะมันเป็นเรื่องของอสมูไรเจ็คนที่มาช่วยชาวบ้านชาวนาเนี่ย มามาปราบโจรในหมู่บ้านหนึ่งที่โดนโจรกดขี่ข่มเหงเนี่ยเรียกว่าแต่ปกติแล้วอ่ะของญี่ปุ่นเขามีชนชั้นไงเขามีเรื่องของชนชั้นซึ่งชาวนานเนี่ยเป็นชนชั้นเหมือนเป็นเป็นไพร่เป็นมีความต่ำเออแล้วก็ซาม,มูไรอ่ะมันจะมีความหญิ่งยะโสเหมือนมีอีโก้สูงเอเอไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าซาม,มูไรเจ็คนเนี้ยที่มารวมกันอ่ะเออยอมมาช่วยแต่ในขณะเดียวกัน สุดท้ายเรื่องมันก็บอกเหมือนกันว่าชาวนามันก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเ,<อ>เพราะว่าแค่สมุไรเจ็ดคนมันไม่สามารถจะมาปราบโจนห้าสิบคนได้ชาวนาก็ต้องมาลุกขึ้นสู้ช่วยซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันคือมันก็เป็นเป็นความสนุกเพราะว่าจริงๆเนื้อเรื่องจเซนสมาไรเราเ,เห็นได้ในโลกวันในอะไรล่<อ>ละมันก็แค่การเอาตัวละครเจ็ดตัวที่แต่ละตัวก็คือมีเรื่องราวแบ็กกราวน์ของตัวเองอมีปมแล้วปมก็ถูกเคียขี้คลาย ธีมนี้เลยใช้แบบรม่เปื่อยละเออมันทั้งมันเซเว่นแมกนิฟิเซียนที่มันเป็นคาวบบยถูกไหมใช่มันก็เปลี่ยนเซตติ้งมาเป็นคาวบอยโลกตะวันตกเมืองไทยมีเรื่องอะไรนึกออกวะเออขากล้วยเก่งๆแดงขากล้วยเจ็ดประจันบานแต่จริงๆเอาจริงๆถ้าย้อนไปยุคอากิระคุโรซาวะเนี่ยก็จะรู้ว่า เฮ้ยเขาเขาคือความเก่งของเขานน่นแหละในการสร้างสรร์พอยุคนุ้นนะทั้งเรื่องลาโชมอนอย่างเงี้ยอิทธิพลของเขาอ่ะส่งผลไปถึงตะวันตะวันออกและตะวันตกอยู่แล้วแต่มันมันก็มีความตลกมันมีความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันว่าของตัวคุโราวะเองอ่ะเขาก็ได้อิทธิพลมาจากพวกเชคสเปียเออแล้วเขาก็เอามาอัดแอปบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยผลงานทางตะวันตกก็เอามาอัดแอปเข้ากับความเป็นญี่ปุ่นอ่ะแต่พอเป็นมาสเตอร์พีซ ตะวันตกก็กลับหยิบจับเอากลับไปทำเป็นฝั่งตะวันตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องที่เขาเอามาทำไว้ก็คือ dirty dozen ไม่ได้ดูหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่านี่มันเป็นหนังนั้งแต่ปี1967คล้ายๆกันเป็นสงครามที่เอาตัวคนแบบอันนี้เป็นเหมือน12นักโทษประหารอะไรเงี้ยเอามาทำในภารกิจสงครามซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่แบบเหมือนซูไซด์ภารกิจที่แบบระดับฆ่าตัวตาย ในการยกพลขึ้นบกของฝั่งนอร์มังดีคือพูดง,ง่ายๆเรื่องนี้มันจะเป็นการรอบไปรอบสังหารแบบพวกทหารเยอรมันเนี่ยพวกในานทหารระดับสูง mm hmm. อะไรเงี้ยมันก็คือเรื่อง s ุไ c i d e s q u นั่นแหละ mm hmm. เออเหมือนอะไรประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอามุมมองของสองเรื่องใส่ในรายละเอียดหรือใส่ในโครงสร้างของแมกกาซีนเฮฟวี่เมทัลที่หมวกถามว่าทำไมมันเหมือนจะเป็นพีเรียดเหมือนะอะไรมันคือสตีมพัง มันคือถ้าถ้าใครเคยดูเรื่อง love er sex robot ครับเออที่เดวิดฟินเชอร์ผู้กำกับไบอ้ไฟคลับอ่ะเออนั่น<ม>แหละก็คือเขาเอามาจาก Heavy Metal Magazine นี่นแหละพูดง่ายงายก็คือเกี่ยวกับอ่าเราจะเห็นความแบบพีเรียดร่วมสมัยมการใช้เครื่องจักรแบบเก่าๆหน่อยอมีสตรีมพังหน่อยอนี่คือฟิล3 3อย่างที่แซ็กซ์นดเดอร์เอามารวมกันคือเคยมีคนสัมภาษณ์เมียเมียก็บอกว่า จริงๆเรื่องนี้เฮียเขาอะทำมานานแล้วตั้งแต่หลังเรียนจบใหม่ๆก็เขียนโปรเจกต์เ <project S 2> นี่ยอยากจะสร้างอของสตาร์วอลและแทบจะไปติดต่อรูคัสฟิล์มแล้วด้วยซ้ำว่าว่ามีแนวคิดตรงนี้ก่อนที่จะดึงมาที่ดิสนีย์คือต้องบอกว่าตัวแซกเองเนี่ยเขาอะคือเขาได้อิทธิพลมาใช่ไหมเขาก็ไปพิชให้กับลูคัสฟิล์มซึ่งก่อนหน้านั้น่ะก่อนที่มันจะโดนขายให้กับดิสนีย์ไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ได้เกิดไง ก็เพราะว่าตอนนั้นมันมันไม่มีอะไรใหม่หพูดตรงๆเลยถ้าไม่ได้ถ้าตัวเขาอะ่ะไม่ได้ทำทีแฮนเดมาไม่ได้ทำ Watchman มาแล้วไม่ได้มาจับ j u จัสติ a g u e พี่คิดว่าถ้าเขาไม่ได้กลายเป็นแบบ Big Name ก็เรื่องมันก็คงแบบอาจจะไม่ได้ถูกทำมาจนถึงตอนนี้แล้วพอทำออกมามันเป็นเหมือนคำสาปอะไรเคยจำเรื่องไอ้นี่ได้ไหมคาร์เตอร์จอห์นคาร์เตอร์เออคำสาปจอห์นคาร์เตอร์อาจจะกลับมาสาปไม่ไมแต่ไมแต่ คือเราไม่รู้ว่าคือเขาเป็นพุ่มกับเบอร์เนี้ยที่เราเห็นชื่อมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีมาตรฐานไว้ประมาณหนึ่งอ่ะคนเริ่มเชื่อใจแล้วอ่ะแต่กลับกลายว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต่ำเตี้ยเรียดินในตัวของเลตติ้งได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าอะไรเออเขียนบทเองหรือว่าเป็นที่เขียนบทหรือเป็นที่อะไรเพราะว่าต้องบอกว่ามันโดนคอมเมนต์หนักมากจนถึงอะไรรู้ป่ะคนคอมเมนต์บางคนบอกว่าความรู้สึกเหมือนว่า ใช้ chat GPT มาสร้างหนังเรื่องนี้เข้าใจไหมเออแล้วก็เหมือนแบบมันมีมันเป็นการผสมยำๆโดยที่ไม่มีอะไรเด่นแต่จากในมุมมองของเราซึ่งแบบเราได้ทำทาหนังทำโฆษณาอะไรบ้างอะไรอย่งเงี้ยคือสิ่งหนึ่งเลยมันเป็นเรื่องของการลำดับภาพอยู่ด้วยเหมือนกันนอกจากการลำดับภาพแล้วมันยังเป็นเรื่องของการผูกตัวละครเออจังหวะ ของตัวละครคือเราไม่ได้อินกับตัวละครของตัวตัว,ตวลีดอ,ะอ่ะแล้วแต่ละคนตัวละครมันเหมือนมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันโดยที่แบบเป็นเหตุเป็นผลเรายังไม่อินกับตัวละครตัวนี้แล้วเราเขาก็ไปตัวละครต่อไปแล้วไงเหมือนจับคนมาผูกผูกผูก,ผกรวมกันหรือบางซีนที่พยายามจะให้เรารู้สึกสงสารหรือรู้สึกม,มีความดราม่าไปกับซีนอะ่ะเหมือนโดนข่มเหงรังแก แต่มันกลายเป็นว่ามันเราไม่ได้อินไงตัวทหารผู้รลายที่มาเหมือนจะมาป้นฮะเหมือนเหมือนโจน่แหละในคาบของจักรวรรดิอย่างเงี้ยม,มาก็ก็ทำได้ออกมาแบบเลวเลๆๆวเลวอ่ะเ,เ,เ,เป็นแบบเออแบบเก่าอะ่ะใช่ไหมเอ,อแบบ,แบ,บเก่าเลยมันไม่มีแล้วคือแบบจะมาแบบมาแบบโหตัวขอโทษนะแบบเออมัน มันไม่มีมิติของตัวละครเน่ะเออ,เอ,อมันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นในขณะที่เหมือนแบบบางซีนมันก็มีความยัดเยียดอยู่ว่าแบบให้เห็นใจในของตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ทำออกมาได้ไม่ไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยพี่อ่ะแค่รู้สึกว่าหนังจากจากการที่เขาตั้งใจจะบิวโปรเจกต์ใหญ่ถูกไหม,มแต่ด้วยด้วยการที่อาจจะต้องถูกทอนให้เหลือหนังสองตอนสมมตินะพี่คิดว่าเขาอ่ะ กลัวว่าจะมีแค่วันช็อตออกาสที่ดีก็คือแบบว่าแค่แม่งมีช็อตนี้ยแหละเขาใส่ทุกอย่างไปหน่อยเยอะไปในในสิ่งที่ที่มันต้องปูอ่ะถ้าถ้าเกิดใครจำสตาร์วอ r ได้นะตอนแรกมันไม่ต้องมีอะไรเยอะอเอาแค่ลุคสกายวอลเกอรเดินไม่ต้องใส่สเกลเยอะใช่ค่อยๆเล่าเนื้อหาให้ซึมซับตัวละครนี้ไปก่อนอแล้วพอภาคสองค่อยๆมามาเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเริ่มอธิบายโครงสร้างว่าเป็นยังไง รัเกลค่อยขยายไปแต่ถ้าเกิดสเกลแบบจัดบิ๊กบึ้มเลยมันก็จะมีปัญหาตรงจุดเนี้ยเพราะคนจะไม่จับไม่ถูกไงใช่คนไม่รู้จะโฟกัสกับอะไรแล้วคนไม่ได้อินกับแบบตัวเนื้อเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าง Star Wars ทาไมเขาถึงลําดับภาคของตัวภาคสี่ขึ้นมาก่อนถูกปะ a n e w Hope ขึ้นมาสร้างเป็นภาคแรกของ Luke Skywalker ทำไมไม่ถึงทำภาคของ Episode วันที่กลับมาสร้างย้อนใหม่อะ ในปี2000น่ยเออทำไมเขาถึงเลือกเอาภาคสีขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีการลำดับหรือการเลือกอันนี้ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันอยากจะยกมากเลยคอมเมนต์หนึ่งที่อยู่ในของคนดูนะเขาให้คะแนน5้าเต็มสิบเขาบอกว่ามันเหมือนหนังนักศึกษาเว้ยหนังนักศึกษา เ,เรื่องนี้เหมือนนักหนังนักศึกษาที่ได้บัตเจ็ตไม่อัน้นแล้วก็ให้มาเล่นกับ CG กับสโลโมชั่นเ,เ,เนี่ยพี่เลยสรุปได้แล้วหนังเรื่องนี้แม่งเจาะตลาดจีนแอคชั่นผ่าน CG ผ่านฉลุยแต่ก็อย่างว่าเนี่ที่พี่ตั้งใจว่าเฮียเขาก็ตั้งใจมาดีแหละแต่เพียงแค่ว่าเ,เขาเรียกว่าทา m มมิ่งแะ้วกันอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะสร้าง Star Wars ขึ้นมาม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างลอ t อ f t เดอ i ลิงขึ้นมาอ,มอะไรก็ตามที่มันเป็นมหากราบอะเอาจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงยุคสมัยแล้วเวลาเพราะสมัยนี้คนเร่งรีบจริงๆคนไม่มานั่งบิวอ่านหนังสือ,อถ้าถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆคือเขาก็พยายามนะพเพราะเขาทําเกมด้วยนะเรื่องเนี้ยแล้วเกมมันก็ค่อนข้างจะแบบประสบความสําเร็จพอสมควร เออ,อเรื่องนี้เราต้องนั่งดูอย่างเดียวใช่ไหมคือมันอาจจะยากอะ่ะอาจจะต้องแบบไปบิวโนเวลคอมิกอะไรก่อน<ม>ให้มันให้คนมันเริ่มติดม,มีแฟนส่วนตัวของเรื่องก่อน<ม>ก่อนที่จะมาปุ่มแบบเนี้<ม><ม>เออหรือเป็นเรื่องของนักแสดงแสดงไม่ถึงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่หลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากเบรมนักแสดงไงก็สําหรับที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้ขอพูดเป็นกว้างๆแล้วกันก็เนื่องจากว่าเรื่องนี้ได้ถ่ายทําหลายประเทศมากถ้าเผื่อใครสนใจก็ อาจจะไปตามรอยกันได้เขาได้ไปถ่ายมาหลายที่ทั้งในตัวอเมริกาเองก็คือ LA อังกฤษฮังการีเม็กซิโกหรือว่าอย่างประเทศไทยเองก็ได้มีการมาถ่ายทําที่บ้านเราด้วยแต่อันนี้จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวลองไปติดตามหรือหากันดูนะครับสำหรับตัวภาคแรกหรือว่าภาคเนี้ยเ,เขาถ่ายอย่างที่เมืองบูดาเปสต์ลอนดอนลอสแองเจลิสแมนเชสเตอร์ แล้วก็ออสโลแล้วก็ยังมีสต็อกโฮมแล้วก็อ,กอีกอีกหลายหลายเมืองอยู่ด้วยสถานที่ถ่ายก็หลากหลายจะประมาณนี้เรียกว่าตะเวนไปคัดเลือกฉากโลเคชันเด็ดๆมาให้เราได้ดูกันซึ่งสำหรับตัวภาพตัวฉากเองเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของบทการเชื่อมจุดของตัวละครหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลำดับภาพ ก็อาจจะมีจุดอ่อนที่ทำให้คนดูเราไม่อินเหมือนกันสำหรับใครที่มี Netflix อยู่แล้วก็คงจะไม่เสียหายถ้าจะลองคลิกเข้าไปดูก่อนแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อินหรือว่าอะไรอันนี้ก็อาจจะกดสกิปหรือข้ามไปก็ได้แต่สำหรับตัวภาคที่2เนี่ยมีกำหนดฉายเข้าฉายอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ